กรมประชาสัมพันธ์นะคะได้เชิญสื่อมวลชนต่างประเทศรับฟังทิศทางการทำงานของรัฐบาลนะคะพร้อมกับตอบข้อซักถามในทุกประเด็นค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมพบปะสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างประเทศเกือบ40แห่งพร้อมผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเพื่อนำเสนอผลงานของรัฐบาลแผนงานและทิศทางการดำเนินงานอาทิการแก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุนการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลอย่างเช่นไซเตรส ICAO ปัญหาการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาประมง IUU พลโทสรรเสริญกล่าวย้ำนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับสื่อทุกแขนงและพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของทุกคนโดยจะนำข้อซักถามจากสื่อมวลชนต่างประเทศนำเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต่อไปคำถามคำตอบในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วจากคำถามของสื่อมวลชนไม่ค่อยมีคำถามใหม่แต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคำถามที่เจาะลึกในรายละเอียดซึ่งที่ผ่านมาก็มีการพยายามอธิบายความอยู่แล้วในหลายภาคส่วนยกตัวอย่างเช่นเขาถามว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันที่กระโดดจาก46มาเป็นอันดับที่26เนี่ยเราพึงพอใจไหม